ไทยกัมพูชาร่วมแก้ไขปัญหาการค้าขายบริเวณด่านชยายแดนช่องสงำเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกษิจอาเซียน นายประทีปกิรติเรขาผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดประธานฝ่ายจังหวัดศรีสะเกดและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องฝ่ายไทยพร้อมด้วยนายซอทาวีผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัยประธานฝ่ายจังหวัดอุดรมีชัยและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุดรมีชัยที่เกี่ยวข้องประเทศกัมพูชาหารือการแก้ปัญหาการค้าขายบริเวณด่านชายแดนช่องสงงามอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดทั้งการจัดทําเอกสารเดินทางเข้าออก จะรถโดยสารขนส่งเส้นทางจังหวัดศรีสะเกดเสียมเรียบนอกจากนี้ยังมีการหารือแนวทางด้านการศึกษาโดยจังหวัดศรีสะเกดจะสนับสนุนให้ทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและการศึกษาหลักสูตรระยะสั้นแก่นักศึกษาและประชาชนจังหวัดอุดรมีชัยประเทศกัมพูชา การหารือดังกล่าวเป็นการส่งเสริมการค้าขายการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อเป็นการรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558และสร้างสมานฉันท์คืนความสุขให้แก่ประชาชนทั้ง2ประเทศด้วย